โอเคสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับเจ้ากับเจ้าอะไรล่ะกับเจ้าฟอซ่านะฮะก็อยู่กับช่อง Power Bank เฮ้ยเขินจังเลยพวกที่ช่องคือผมคือที่ผมไม่ค่อยอยากตั้งชื่อช่องหรือคิดชื่อช่องยากเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมคนชื่อแบงค์มันเยอะจังวะในประเทศเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะแบบโอ้ขนาดช่องที่คนว่าชื่อแบงค์นี่เพียบเลยนะครับโอ้แล้วก็จะคนชื่อแบงค์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชื่อแบงค์เป็นชื่อช่องนะก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมนะมันคิดอะไรไม่ออกเหรอเออมันคิดไม่ออกจริงๆนะก็อย่างผมนี่ก็เออก็ตามนั้นก็คิดมาแล้วได้แค่นี้เนาะมีสมองอยู่แค่นี้ผมเปิดหมวกหน่อยนะก็จริงๆฟอร์ซ่าผมซ่อมเสร็จนานแล้วแหละน่าจะเกือบสัปดาห์ได้แล้วนะครับนี่วันนี้ผมก็ใส่จุกแล้วเสียงในท่อคาร์บอวิกของผมนะครับก็ขับบนรถเดิมๆเลยเสียงเงียบกริบเลยคือช่วงนี้ขอพักเสียงดังๆไปก่อนนะก็อยากจะอะไรอ่ะอยากจะใช้แบบเดิมๆเงียบๆมั่งพอทอดเงียบปุ๊บผมก็อยากทำรถเดิมๆอีกอารมณ์ผมแปรปรวนเหลือเกินช่วงนี้อยากจะทำรถเรียบๆไม่อยากแต่งหรือหวาแล้วอ่ะเอาตรงๆนะอยากทำเรียบๆเลยอ่ะแต่ยังไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวคงอาจจะทำกับให้มันดูเดิมๆเรียบๆขับสบายๆชิวๆพอแล้วคงไม่ทำอะไรมากมายแล้วแหละก็เหลือแค่ปั๊มบนปั๊มล่างที่รอของอยู่ว่าถ้ามาก็ใส่ตามนั้นก็หมดแล้วแหละคงไม่ได้แต่งอะไรนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็ไม่ไปยุ่งอะไรมาแล้วก็ขี่เรื่อยๆไปเปื่อยอย่างนี้นะครับมันจะใส่เม็ดเบาหน่อยให้ไม่โหนเครื่องจนเกินไปเท่านั้นเองให้เครื่องมันไม่ทำไม่คือภาระถ้าใส่เม็ดหนักภาระมันไปอยู่ที่ลูกสูบข้อเหวี่ยงอะไรเงี้ยแล้วใส่เม็ดเบาภาระมันอยู่ที่ชามอย่างเดียวชามคัดพอแล้วอะไรเงี้ยลูกมันจะไม่ติดไง เอาไปถ้าใส่เม็ดหนักอ่ะมันยังไงอ่ะมันโหนไปหมดเลยมันดึงภาระทั้งคันรถอ่ะเรื่องชุดชามชุดคัดเผาคู่วงเขาเหวี่ยงคือมันทำให้สูบมันติดง่ายด้วยแหละแต่เท่าที่สังเกตมานะแต่ถ้าเม็ดเมามันก็จะเหมือนแบบรถนะล้อลอยอ่ะบิดล้อตัดมันก็ไม่พังไงใช่ไหมแต่ก็ต้องใส่มันสมดุลนะครับไม่ให้ใช่เบาจนเจินไปนะโอ้เอ็กแม็กข้างๆสวยงามเลยทีเดียวนี่ฮะใส่ซิ่งฮะเอาดังไปก่อนนะผมก็ขับเงียบๆไปนะโอ้ยแดดร้อนจังเลยอ่ะพอใส่แว่นนะโอ้เปิดแว่นเลยไม่ไหวแล้วแสบตาเลยนะอาทิตย์อะไรเนี่ยวันนี้ก็เวลาน่าจะ 7:30 ได้แล้วมั้งผมก็ออกจากบ้านสายแล้วเนี่ยจริงๆมันต้องถึงโรงเรียนประมาณ 7:30 อะไรวันนี้สายนิดนึงโอ้ตื่นไม่ไหวอะเมื่อคืนเลี้ยงตัวน้อยก็สรุปอาการรถฟอร์ซ่าของผมนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับหลังจากที่ใช้อุปกรณ์วัดเขาเรียกว่าอะไรพลาสติกเพลทนะครับวัดดูค่าเคลียร์แลนซ์ของชาร์ปกับเผาข้อเหวี่ยงนะครับว่ามันยังอยู่ในช่องว่างที่โอเคไหมก็สรุปออกมาแล้วก็ยังอยู่ในช่องว่างที่ยังโอเคยังรับได้นะครับยังปลอดภัยเนาะก็เนี่ยครับผมใส่ท่องเงียบๆเสียงเครื่องก็ไม่มีดังแล้วเหมือนรถใหม่เลยตอนเนี้ยก็แค่นั้นนะก็เปลี่ยนชาร์ปมาเท่าที่เสียนะครับล่าสุดอาการล่าสุดผมก็เปลี่ยนแค่ชาร์ปแล้วก็ลูกสูบที่ผมใส่ CB ลูก CB 300แล้วเหมือนตัวหัวกระโปรงมันใหญ่กว่านะมันก็เลยกระแทกกับไอ้ข้อเหวี่ยงนะ
แตกก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นอาการอะไรหนักหนาอะไรนั้นก็แค่เปลี่ยนลูกสูบใหม่นะฮะเพราะผมใส่ลูกสูบไทยสแตนดาร์ดก็ราคาไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่ก็คุยกับช่างแล้วก็ช่างให้ใส่ก็ใส่ลูกแบบเดิมนะครับแบบ CRF นะครับนั่นแหละสูบ CRF แทนเพราะว่าฟอร์ซ่าเดิมๆลูกมันก็หน้าตาแบบลูก CRF นะครับแค่ลูกเล็กลงมาเหลือ72เนาะก็มันคงจะแมทกับแบบนี้มากกว่านะครับเขาออกแบบมาก็เลยใช้แบบนี้ไปโอเคครับ ความเร็วไปไม่รู้นะตอนนี้ไม่ได้ขี่เร็วเลยขี่ช้านะครับ แล้วล่าสุดใช้มาได้เกือบ1สัปดาห์ก็ที่เจอปัญหาคือซีนน้ำมันฝั่งชามนะครับตรงเข้าเหวี่ยงมันฉีกขาดนะครับก็น้ำมันก็ซึมเข้าในห้องชามห้องนั้นห้องขับเคลื่อนนะฮะได้ทำการเปลี่ยนแล้ว70บาทนะครับไม่มีค่าแรงด้วยฟรีค่าแรงว่าเปลี่ยนให้70บาทนะครับเปลี่ยนซีนแล้วจบแล้วไม่มีปัญหาแล้วครับแล้วก็หายแล้วก็ลือเข้าลือออกตั้งหลายรอบซีนไม่ขาดก็ไม่แบกนะฮะก็แบกนะมันขาดแล้วก็ดีแล้วครับได้เปลี่ยน70บาทเองนะจริงๆราคาในเว็บไม่ถึงนะ40บาทแล้วแต่ทางร้านเขาต้องบวกเพิ่มมาเนาะก็ประมาณนี้แหละเสียงรถก็จะเงียบๆอย่างนี้นะครับขี่แบบชิวๆเดิมๆเลยพอเนี่ยผมใช้รถแบบสีล้อทองอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงผมเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยเข้ากับตัวเราเลยนะครับผมใจผมยังไงก็รักล้อสีเทาสีเงินสีบอลธรรมดานะครับคือชอบความคลีนมากกว่าความหวือหวานะครับผมอะรถก็อยากกลับไปสีเดิมเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะซื้อเฟรมใหม่ทั้ง4ชิ้นเลยไหม4ชิ้นรู้สึกว่าจะตก 3,000 เกือบ 4,000 บาทนะครับ 3,000 กว่าบาทแล้วเบิกใหม่เลยก็จบไม่ต้องทำสีนะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนนะแต่ใจจริงก็อยากจะเบิกใหม่เลยนะแต่เดี๋ยวผมจะรอดูForza ตัวใหม่นะครับที่กำลังจะออกมานะครับในเร็ววันนี้น่าจะช่วงมอเตอร์โชว์นี้ก็น่าจะปลายเดือนนี้นะก็จะเป็น Forza 350 cc นะครับก็มีรายละเอียดยังไม่แน่ชัดแต่ออกมาแน่ครับไม่รู้มีระบบ VVA หรือเปล่าเอ้ยไอ้ VTEC หรือ VTEC อันนี้ต้อง VTEC ถ้ามีก็แจ่มโป๊ดเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็น่าจะยืดชักหรือขึ้นลูกใหม่มานะครับก็คงใส่ลูก76มาให้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ดีนะถ้าให้ลูก76มาคราวเนี้ยคนที่จะขยับไปลูก76อ่ะไม่ง่ายเลยไม่ต้องไปตีปอกให้ได้เสื้อเหล็กเลยนะครับก็ได้เสื้อแท้เลยลูก76เออมันก็ดีนะจริงๆผมว่ามันก็ดีนะเพราะเสื้อมันราคาไม่กี่บาทเนี่ย 3-4,000 ป่ะ 2,000 กว่าบาทเองเสื้อแล้วพร้อมลูกไปเสร็จมันก็ไม่เกิน 3,000 แล้วก็ได้เป็นเสื้อแท้เลยอ่ะโดยที่ไม่ต้องได้เสื้อเหล็กกันนะฮะมันก็จะลื่นดีแล้วก็ความร้อนก็ไม่สะสมจริงๆผมว่าแค่ขยายไซส์เป็นลูก76มันก็จบแล้วไงมันก็ได้310กว่า cc แล้วแต่อันเนี้ยเขาอัพขึ้นไปถึง300รู้สึกว่าจะ30กว่า cc เลยนะก็คงจะมียืดชักด้วยอ่ะน่าจะมิล1 2มิลเปล่าไม่รู้นะยืดชักด้วยนะอันเนี้ยเจ๋งเลยเออแต่ถ้าได้เสื้อมาก็ต้องยกเบ้าเขวี่ยงนี่วะเอ้ยก็ยังคุ้มอยู่นะทำแบบแท้อัพเป็น350โดยที่ไม่ต้องเข็นรถเนี่ยผมว่าการยืดชักแม่งรถวิ่งดีด้วยท้ายลึกดีด้วยว่าโอ้โหเอามาสู้กับ X-Max ก็น่าจะพอไหวอะถ้ายืดชักอะเสื้อมันก็จะยาวกว่าเดิมนี่หว่าถ้าใส่แค่เสื้อกับลูก
ก็ได้แหละแต่มันก็ต้องแบบไปปาดเสื้อออกให้มันเตี้ยลงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าผมก็คิดไปเรื่อยนะยังไม่รู้นะว่าเขาจะยืดชักหรือเปล่าแต่ถ้ายืดชักก็โอเคเลยนะเปลี่ยนแม่งเลยทั้งข้อเลยนะหมื่นกว่าบาทดีไหมหมื่นสี่นะฮะเปลี่ยนข้อเวียงแล้วก็การอีก800คือผมว่าเบ็ดเสร็จทำแปลงเบ็ดเสร็จมี 20,000 อ่ะ 20,000 กว่าแต่ก็ได้เป็น350มันก็น่าจะคุ้มอยู่นะเพราะว่าทำแค่ลูก76อ่ะมันก็ได้300อ่ะ310 cc เองนะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็มันชักเท่าขนาดเท่าเดิมเนี่ยมันก็ยังสู้พวก X-Max ไม่ได้นะคือมันตามถ้ายืดชักด้วยเนี่ยมันจะยิ่งดีเลยนะฮะรถลิ่งแรงเลยก็ต้องรอดูกันครับว่าเขาจะทำมายังไงเนาะเดี๋ยวที่จริงก็ทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกนะจะมาอัพซีซีทำไมตอนนี้ทำตั้งแต่แรกก็ดีแล้วแต่เขาคงขายไม่ได้ขายเครื่องเดิมก่อนอะไรอย่างนี้ป่าวก็ยังบิดมันอยู่นะครับถึงจะท่อเงียบๆนะฮะโดนรถมันพุ่งฮะยังไงฟอร์ซ่าเครื่อง300มันก็คือเครื่อง300ครับบิดยังไงก็สนุกกว่าเครื่องเล็กนะผมว่าถ้าทำมา330 cc นี่เอาเรื่องอ่ะผมว่ามีจมไม้อ่ะเดิมๆอ่ะเดิมๆผมว่าจมอ่ะถ้าเขาเปลี่ยนชุดชามแล้วก็ไล่เฟืองท้ายใหม่มาด้วยนะผมว่ามีจมอ่ะผมว่ายังไงเขาก็ต้องเปลี่ยนมาทั้งเฟืองท้ายทั้งชุดชามนะครับแต่ให้ดีนะเปลี่ยนแข็งเลยให้ใส่ชุดชามแล้วใหญ่กว่านี้นะมันจะดีมากเลยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแข็งนี่มันก็เหมือนเปลี่ยนบล็อกเครื่องไปเลยเนาะอันนี้เป็นแค่ไมเนอร์เชงอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นก็ใครที่เพิ่งออกฟอร์ซ่ามาในเดือนนี้นะฮะหรือเพิ่งออกมาได้สักเดือนนี้คงเจ็บใจแย่เหมือนกันนะแต่ก็ผมว่าอย่าไปคิดมากเลยนะครับมันก็เป็นแค่เรื่องของขนาดแต่รถอะยังไงมันก็ดีตั้งแต่ฟอร์ซ่าตัวเก่าตัวใหม่นะครับการใช้งานอะไรมันก็ดีหมดแล้วอะคือเพิ่มแค่ซีซีอย่าไปซีเรียสเลยจริงๆนะถ้าเราไม่ได้ขี่อะไรกันไวขนาดนั้นของเดิมจริงๆมันก็แรงระดับหนึ่งแล้วแหละรถทั่วไปมันก็ได้ขี่ตามไม่ทันแล้วแหละเราไปเทียบกับพวกรถซีซีเยอะทำไมเนาะใช้เท่าที่เรามีก็พอแล้วอย่าไปซีเรียสเลยผมว่าราคาก็ต้องปรับขึ้นไปอีก10,000-20,000นะมั้งเดานะอาจจะปรับขึ้นราคา 50,000 อ่ะไม่ใช่ราคาเดิมแน่นอนอ่ะแต่ถามว่ามันน่าซื้อไหมก็คงน่าซื้อแหละมันได้ซีซีมาเยอะบางคนอาจจะขายรถแล้วซื้อใหม่เลยนะก็ได้แล้วแต่คนชอบเลยนะจริงๆก็ดีนะครับฟอร์ซ่าตัว2018จะได้ถูกลงมาหน่อยนะผมก็จะซื้อเก็บไว้สักคันนะครับเพราะว่าแหมชอบนะโมเดลนี้ผมชอบจริงๆนะซื้อเก็บไว้อีกสักคันนะดีไหมเฮ้ยแต่อยากเปลี่ยนยี่ห้อบ้างนะโอ้ทางอะไรเนี่ยอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะไปดีกว่าเสียงเงียบๆนะไปเงียบๆเนิบๆบิดนิดเดียวนะบิดไม่ได้ถึงครึ่งคันเร่งเลยรถมันพุ่งดีตอนนี้ผมใส่เม็ด14 3เม็ด19 3เม็ดนะครับ
ล่าสุดจริงๆผมมีคลิปนึงผมกดอัดแล้วแหละแต่กดอัดผิดนะครับกลายเป็นกดถ่ายรูปไป1รูปแต่อัดเสียงเรียบร้อยอันนั้นก็จะเป็นลองนะครับ14 6เม็ดเลยผลที่ได้มันก็โหรอบจัดจ้านดีนะครับต้นมันก็มาดีนะแต่แบบรอบมันจัดไปนิดนึงไม่รู้ว่านั้นมันบวกกับน้ำมันในห้องเครื่องมันซึมหรือเปล่ามันเลยดูท้ายฟรีทิ้งไปนะครับมันก็วิ่งจะอยู่120กว่าแล้วมันก็ดูฟรีทิ้งแล้วที่เหลือผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าน้ำมันในห้องใส่พานเนี่ยมันเยิ้มอยู่ครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลด้วยหรือเปล่าน่าจะมีผลแหละทำให้มันลื่นนะฮะแต่ตอนนี้มันไม่ลื่นแล้วเนี่ยผมใส่14 3เมตร19 3เมตรก็รอบต้นมาไวดีนะครับดูไม่เอิดเท่า16 19เลยกระดูกปุดปลาปลายก็ดึงดีดูรู้สึกดึงๆใช้ได้อยู่แต่ยังไม่ได้เช็คน้ำมันเครื่องนะครับยุบไปมากน้อยแค่ไหนนะที่มันซึมแต่ผมก็เติมให้เกินขีดไปเยอะเลยอ่ะเติมทุกวันวันละหน่อยวันละหน่อยนะครับตอนระหว่างที่มันซึมอยู่นะครับผมก็กลัวน้ำมันเครื่องขาดแล้วจะมาต้องเสียเงินเยอะอีกนะครับก็เลยหมั่นดูแลหน่อยก็ถ้าวันนั้นไม่ลองเปลี่ยนเม็ดก็ไม่รู้หรอกว่าซีนรั่วนะครับเพราะน้ำมันมันก็ซึมแบบหน่อยเดียวไม่เยอะแต่มันก็เอาเรื่องมันก็แฉะไหลออกรูระบายเหมือนกันนะคือมันก็ว่าต้องขี่ใช้งานไงมันถึงจะซึมไงเวลาจอดขัดตั้งคู่มันก็ไหลออกหมดเราก็ไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรลงพื้นหมดมาถึงตอนเย็นก็แห้งหมดแล้วเราก็นึกว่าน้ำขี้โคลนตอนแรกแต่พอเปิดเครื่องมาโอ้น้ำมันอยู่ตรงซีนเลยนะกองเอาเยอะอยู่โอ้เหน็บกินว่ะเป็นไรเหน็บกินมือเนี่ยโอ้เจอแต่รถดักหน้านะข้างหน้ามีแอคแม็กด้วยนะฮะขี่ไปดูสิผมรู้สึกว่ามันยังลื่นๆอยู่นะฮะแอคแม็กนี่ต้องทรงนี้ทุกคันเลยนะฮะเออแต่มันก็ดูเท่ด้วยนะคือแบบมาเรียบๆคิวต่ำๆนะฮะมันมีความรู้สึกว่ามันลื่นๆว่ะใช่ไหมหรือว่าเม็ดเบาไม่ได้ขี่เมื่อวานผมลางานแล้วก็เลยไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะโอ้มือชามากเนี่ยกินผมก็ขอไม่ผ่านะครับขอจอดเนอะก็ผ่าไฟแดงไม่ใช่เรื่องดีนะอันตรายต่อตัวเองนะเอาไปตัวเองไปเสี่ยงทำไมนี่ผมก็ใส่เจ้าอุณหภูมิวัดอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็เคยบอกไปแล้วมั้งก็ตัวนี้อยู่ที่78องศานะครับตรงหัวเสื้อนะครับตรงฝั่งหัวเทียนนะครับผมเอาเซนเซอร์วางตรงนั้นก็น่าจะร้อนประมาณนี้แหละเสียงลมออกที่ท่อแบบเยอะมากแต่ท่อมันเงียบไงใส่เก็บเสียงไปลองปิดๆดูแล้วกันผมไม่รู้ได้อะไรยังไงนะยังไม่ได้หมดปอกนะครับไม่กล้านะขอเลี้ยงๆไว้140แล้วกันนะ140ประมาณ 7,500 รอบได้นะครับยังไม่หมดปอกนะขอไม่เข็นไปเรื่อยๆไหลๆนะ 7,400 รอบนั่งหลังตรงช
GO สูงขึ้น3นิ้วนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถนอมรถไม่ให้พังนะครับขอไปแบบไม่เข็นก็โอเคเลยนะครับกำลังดีนะผมว่ากำลังขี่ใช้งานนะ 7,500 รอบขี่140ออกทริปคงสบายๆนะครับไปเรื่อยๆแต่ถ้าใส่16กับ19รอบจะต่ำกว่านี้เยอะเลยนะอยู่ประมาณ 7,000 รอบอ่ะรถไปประมาณ500รอบเลยคือมันจะแบบไปแบบชิวๆแต่ต้นมันจะดูตึงๆนิดๆหนักเครื่องไปหน่อยอ่ะมันเค้นเครื่องไปหน่อยเวลากระแทกออกอะไรเงี้ยอย่างงี้ฟรีทิ้งดีกว่านะครับเครื่องยนต์จะไม่ถูกการสึกหรอเยอะไป โอ้ยน้ำมันจะหมดเดี๋ยวไปเติมตอนเย็นแล้วกันต้องขี่เรื่อยๆนะครับผมบิดครึ่งคันเร่งได้ประมาณนั้นไม่ได้บิดหมดผมกลัวนะยังกลัวอยู่ไม่อยากให้มันพังยังรันอินอยู่ด้วยรันอินไปได้กี่โลแล้วดูสิ369กิโลนะครับยังสดๆใหม่ๆอยู่เลยเนาะก็เอาไว้ก่อนนะครับค่อยๆ ขี่ไปก่อนเนาะชิปปี้อัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณรถติดล้อเดี๋ยวเรามาพูดถึงหน้าปัดกันเลยเนาะเดี๋ยวรอ10ล้อไปก่อนเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องหน้าปัดว่าเรามีอะไรบ้างบนหน้าปัดวันนี้นะครับก็ลืมตั้งนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับหลังจากซ่อมรถมาตอนนี้ก็เป็นเวลาผมว่าน่าจะ 7:40 กว่านะแต่ในหน้าปัดผมมัน 17:47 นาทีนะครับน้ำมันตอนนี้เหลืออยู่2ขีดนะครับก็อุณหภูมิความร้อนก็4เม็ดเท่าเดิมไม่ขยับไปไหนนะครับแล้วก็ทิป B ของผมก็คือจากน้ำมันเต็มถังนะครับตอนนี้เหลืออยู่2เมตรก็วิ่งมาแล้วทั้งหมด228กิโลนะครับอัตราเส้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 31.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ที่มันน้อยลงมาเพราะว่าผมก็ไล่เม็ดเบาลงนะครับแล้วก็ลองไล่เม็ดเบากว่านี้คือลองไล่เม็ดดูนะครับช่วงนี้อัตราเส้นเปลืองก็จะดูกินๆหน่อยนะ เดี๋ยวถ้าเม็ดนิ่งๆแล้วก็อาจจะประหยัดกว่านี้นะแต่นี่ก็โอเคแล้วล่ะครับไม่ต่ำกว่า30ก็ถือว่าผมรับได้นะทั้งผมตอนนี้ 26,310 กิโลเมตรนะครับมีอะไรอีกระยะทางที่เหลือนะครับอีก107กิโลนะครับเมตรนะฮะอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็31องศาแบตเตอรี่ 13.6 13.7 นะครับก็แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วอ่ะยังไม่ได้ทำไม่โมแบตเลยสงสัยจะต้องไม่มีเวลาเลยว่ะอยากจะทำนู่นทำนี่นะไม่มีเวลาเลยช่วงนี้ ขนาดอัปเกรดคอนผมยังต้องแบบชะแวบไปทำแบบแวบๆแวบๆแบบรีบทำนะครับเราต้องมาเลี้ยงลงเลี้ยงลูกช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาโอ้แต่พูดถึงเรื่องอัปเกรดคอมนะครับโอ้โหก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปของผมนะครับเป็นคลิปของผมเองแหละครับอาจจะไม่ค่อยชอบเรื่องคอมกันหรือเปล่าก็ถ้ายังไงก็แวะไปดูหน่อยก็ได้นะก็คือผมอัปเกรดคอมก็เปลี่ยน CPU กับเมนบอร์ดไปเนาะก็โอ้โหตัวนี้แรงเลยครับตัวนี้แรงเลยว่ะเรนเดอร์งานนี่เ ยอะแหววเลยหลังจากคลิปนี้ก็แหละ ก็จะเริ่มนะครับเพราะว่าในเมื่อคอมแรงแล้วผมก็จะตั้งค่าบิตเรทให้มันสูงๆครับภาพจะชัดขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับก็ว ายอะไรติดคอ สเลดปันคอนะทันที ก็เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้มันมีคุณภาพมากขึ้นไปอีกนะครับในเมื่อ CPU มันแรงนะคอมมันแรงขึ้นนะฮะต้องอย่างนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดหมวกรับลมหน่อยนะก็ผมคือคลิปที่มันขี่มอไซค์นะครับถ้าคุณภาพไฟล์ไม่ดีมันก็จะดูไม่ค่อยชัดนะครับต่อให้ปรับ Full HD แล้วมันก็ยังจะไม่ชัดนะครับเพราะค่าบิตเรทมันจ
จะโดนลดทอนไปโดย YouTube นะครับแต่ถ้าเราทำไฟแม่มันไฟต้นฉบับมาให้ค่าบิตเรทมันสูงๆนะครับยังไง YouTube มันก็ลดทอนออกไปได้ไม่หมดฮะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมจะจัดเต็มข้อเลยนะฮะดูซิว่ามันจะใช้เวลานานไหมครับแต่เมื่อวานนี้คลิปครึ่งชั่วโมง คลิปที่มีความยาวประมาณครึ่งชั่วโมงทำแค่10นาทีเรนเดอร์งานครับ10นาทีเองนะครับโอ้โหแบบมึงไวไปไหนเนี่ยคือโอ้โหเมื่อก่อนนี้ก็คอไอ5ตัวนั้นของผมก็คือคูณ2ไปเลยครับ30ก็คืนรอ1ชั่วโมงแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นไฟที่แบบต้องการบิตเรทสูงๆก็โอ้โหรอไปเถอะอย่าทั้งคืนอ่ะเช้ามาค่อยอัพอ่ะถึงเห็นผมแบบชอบอัพในเวลาที่แปลกๆนะครับก็เพราะอย่างนี้นะครับว่ามันจะเล่นเรนเดอร์งานเสร็จนานมากโอ้แต่ตัวนี้แบบโคตรแรงอ่ะแล้วก็มีคอมเมนต์มาคอมเมนต์นึงเมื่อเช้านี้ผมลุกมาตื่นมาเจอนะครับเขาบอกว่าไม่น่ารีบซื้อเลยก็เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเจ้า CPU ตัวใหม่ออกมานะครับแล้วตัวนี้จะถูกลงอีกเยอะผมว่าเออว่ะช่างมันเถอะซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับผมถือว่าคุ้มเงินนะเพราะการเปลี่ยนแปลงจาก CPU เดิมมาเป็นอันนี้ก็มันหลายขุมมันแรงกว่ากันหลายขุมเลยอะแรงกว่ากันมากอะผมก็เลยค่อนข้างจะประทับใจต่อให้มีตัวใหม่ออกมาหรือราคามันถูกลงก็ไม่ได้ถึงว่าไม่ได้เสียดายไม่ถือว่าพลาดอะไรเท่าไหร่นะครับก็ซื้อมาแล้ว ส่วนแรมครับแรมเขาบอกว่าอย่าไปใส่แรมอะไรอย่างนั้นเลยซื้อแรมดีๆใส่เราเข้าใจนะครับคันนี้คอมขยะนะครับคือเอาแค่ใช้งานนะครับเหมือนไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เอาสวยด้วยจริงๆแค่นั้นมันก็โอเคแล้วแหละสำหรับผมอะไม่ซีเรียสนะครับบัตแรมก็อยู่เท่าไหร่เอง 2,000 กว่าๆไม่ได้เยอะนะครับใช่มั้ย 2,400 มั้งเดิมๆของต่ำสุดของ DR4 นะก็นั่นแหละมันมีแต่แรมกากๆอ่ะผมซื้อมาไม่กี่บาทเออคือมันมีอยู่แล้วของมีอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะฮะจริงๆคลิปนั้นผมอธิบายไม่หมดนะว่าทำไมผมถึงต้องอัปเกรดคอมนะครับจริงๆก็มันเป็นมาจากเจ้าฮันดิสลูกนั้นแหละที่ผมไปได้ฟรีมานะครับแต่ที่เหตุผลหลักๆคือไอ้เจ้าฮันดิสลูกเนี้ยมันไม่มีช่องใส่แล้ว SATA มันหมดนะครับคือผมใส่เต็มแล้วมันใส่ได้แค่4ลูกไงบอร์ดนั้นผมก็เลยเราจะซื้อการ์ดเพิ่ม SATA ดีไหมตอนแรกคิดมันไม่คือไงผมอยากได้อะไรที่มันไม่ต้องใส่เสริมอะให้มันมีมาจากออนบอร์ดอย่างเงี้ยก็เลยอะแต่เราลองดูเมนบอร์ดสิไล่ดูใบอ่อนของเราก็เก่าแล้วนะ CPU เราก็เจน1เองตอนนี้มีทั้งเจน3แล้วเออดูแล้วก็คอ i9 นี่มันน่าสนใจเอ้ยไม่ใช่คอ i9 อะไรนะไรเส้น9โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะ12คอ24เทรดนะโหโหเยอะดีจังเลยผมก็ไม่ได้ไปดูรีวิวอะไรนะก็เออเห็นว่าเออมันเยอะดีเว้ยเอานี้แล้วกันผมก็เลย เลือกเมนบอร์ดก็ตอนแรกก็จะเอาแบบโอ้โหบูหวานแล้ว 7-8,000 ก็โอ้โหสวยมากมีไฟนะแต่เอ๊ะแต่ถ้าเอาใส่บอร์ดพวกนั้นเราก็ต้องซื้อเคสอีกคือแบบมันเยอะไปละก็เลยเอาแค่นี้แล้วกันบอร์ด 5,000 บาทแต่มีของครบเลยทุกอย่างมาให้มาเต็มๆ แต่กระจอได้2ใบก็โอเคแล้วแหละสำหรับเราผมก็คิดแค่นั้นนะคือไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย CPU ก็โอเคใส่ได้ก็ดีแล้วแรงดีก็เลยได้มานะครับก็ผมก็เข้าไปเว็บวันนั้นเข้าอะไรเว็บ JIB นะก็ตอนแรกเข้าเว็บแอดไวท์แล้วมันไม่มีของเลยนะครับในเว็บมันบอกของหมด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 ผมก็เลยไป JIB แล้วผมก็แคปรูปไปให้แฟนผมส่งหน้าลิสต์ว่าผมอยากได้2อย่างนี้ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้เลยจริงๆนะผมก็เออกะว่าเดี๋ยวค่อยซื้อแต่บอกว่าเล็งสเปคอัปเกรดคอมไว้ประมาณนี้นะครับแล้ววันนั้นแฟนผมไปธุระที่เสียพอดี
ขาก็เลยบอกว่าเอาไหมถามคำเดียวถามอย่างนี้เราจะตอบว่าอะไรล่ะครับเอาครับเพราะจริงๆราคามันสูงไงผมก็จะเล่นตัวอิดอ่อนไม่อยากไปซื้อนะครับราคามันสูงแต่เขาบอกถามคำเดียวเอาไหมล่ะเอาสิครับรออะไรครับก็ได้มาแล้วครับแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีแฟนผมโทรกลับมาดูสิใช่ไหมถูกต้องไหมอ้าวเรียบร้อยเลยครับยิ้มในใจนะ เราได้แล้วก็ขอบคุณขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ถ้าไม่มีเขานี่ผมก็แย่เหมือนกันนะก็ได้มาแล้วผมก็จะทำคลิปออกมาให้มันดีที่สุดนะครับก็พยายามทำนะครับตัดต่อง่วงก็พักอะไรเงี้ยตื่นมาตัดต่อใหม่อะไรเงี้ยคือไม่ฝืนแล้วทำก็ง่วงแล้วผมรู้สึกว่างานออกมาไม่ดีนะครับผมอยากจะทำงานให้มันดีกว่านี้นะไหนๆคอมมันก็ลื่นแล้วทำสปีดอะไรนี่แบบไม่มีกระตุกเลยอ่ะแบบโอ้โหมันเปิดโล่งมากอ่ะทุกทีถ้าทำแบบสปีดแบบทำแลบอย่างเงี้ยมันจะกระตุกไงเวลาเราเทสอ่ะเราลองดูอย่างเงี้ยมันจะกระตุกนะฮะแต่นี่แบบ CPU ยังเหลือๆคูณพันอ่ะสปีดคูณพันอย่างเงี้ย 1,000% แบบเฮ้ยยังแบบไปแบบสมูทไปเรื่อยๆโอ้โหโคตรชอบอ่ะคือมันไปทำงานโดยเฉพาะเลยนะครับได้สบายเลยสาธิตกันต่ออุณหภูมิหน้าเครื่องตอนนี้ก็อยู่ที่78องศานะครับโอเคประมาณนี้นะครับรถเดิมไหมเนี่ยรถคันนี้ไปขึ้นสะพานกันเลยโอ้มันเดินเกียร์ได้ครับผมไม่เข็นรถมากนะครับคือถ้าใครขี่ฟอร์ซ่าก็น่าจะรู้นะใส่เป็นเบาๆอ่ะถ้าคุณบิดกระแทกรอบจะฟาดไปเยอะมากเลยนะแต่นี่ผมแบบไม่บิดกระแทกค่อยๆไปบิดค่อยๆให้รอบมันขึ้นไปนะครับเลี้ยงอยู่ประมาณ 7,000 รอบเอง 6,000 7,000 รอบเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ม้าสูงสุดของฟอร์ซ่านะในแคมเดิมนะประมาณนี้แหละมันเราใช้งานในรอบช่วงนี้มันก็จะรู้สึกรถมันดึงดิสนุกดีนะเนี่ยตอนนี้ผมขี่ใส่เฟืองไทยที่ว่าตัวใหม่เนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันอืดแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกมันเหมือนเดิมเลยนะไม่เห็นมีอะไรมาหน่วงรถเลยขี่ก็ดูไม่อืดเลยนะหรือเราชินแล้วก็ไม่รู้นะครับพอใส่เม็ดเบาไปก็ยิ่งแบบไม่รู้สึกเลยนะครับกลับเป็นกายเป็นว่าโอ้โหรถไหลดิ่มกันไหมไหลในสไตล์เม็ดเบาๆอย่างเงี้ยนะครับเม็ดหนักมันก็จะไหลอีกแบบนะครับอย่างนี้ก็ดีก็ดีผมก็เข้าใจแล้วทำไมเขาวิ่งกันจมไมค์คาได้นะต้องใส่เม็ดเบาๆหน่อยนะให้มันรอบมันฟาดขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องรถรับพละเครื่องรับพละมากนะครับสูบไม่ติดนะครับก็จะแช่ได้นะฮะแต่ที่ผ่านมาผมจะเล่นเม็ดหนักไง16 19อย่างเงี้ยเค้นเครื่องครับบอกเลยว่าเค้นเครื่องเครื่องไม่มีกำลังนี่คือมันก็จะตกเลยไงผมก็ไม่ได้คิดนะครับก็มาเจอรอบ2อ่ะรอบแรกก็ไม่ได้เอะใจเท่าไหร่นะแต่พอรอบ2ที่ผ่าเครื่องอ่ะช่างบอกว่าชาร์ปมันมีการสึกแบบกระแทกกระแทกอะพี่มันคือมันไม่ได้สึกแบบเพราะการหมุนอะมันเป็นสึกเหมือนการกระแทกผมก็ชิบหายแล้ว
ช้าศึกแบบนี้มันจะอายุไม่ยืนไงว่ารู้ได้เลยเป็นเพราะว่าผมใส่เม็ดหนักวิ่งเล่นเลยฮะคือแล้วเราไปวิ่งในเมืองเราต้องออกตัวกระทงกระแทกอย่างเงี้ยไปใส่เม็ดหนักกระแทกนี่มันพาทุกอย่างช้ำหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นเม็ดเบากระแทกมันก็จะไม่เท่าไหร่ไงก็ฟรีทิ้งไงรอบต้นฟรีฟีดไปแล้วความเร็วค่อยขึ้นไปมันก็จะไม่ค่อยมีผลต่อพวกชาร์ปเท่าไหร่นะก็ลดพละไปได้ประมาณนั้นแหละตอนนี้ก็เหน็บกินมือนะไม่ได้ขี่แค่วันเดียวทำไมเหน็บกินขนาดนี้เดี๋ยวผมจะคงใส่เบรกตัวนี้แหละแต่เดี๋ยวจะขยับปั๊มลงนะครับผมจะไม่ให้มันสูงขึ้นมาอย่างนี้นะผมคิดไปคิดมาผมอยากต้องการความเรียบๆไม่อยากให้อะไรมันโดดเด่นขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะขยับกระปุกเนี่ยลงถ้ามันอยู่ชิดเลยให้มันเห็นแต่ฝาขึ้นมานะคืออย่าได้อย่างนั้นแหละจะทำให้มันเรียบๆอะไรอย่างนี้มันดูมันไม่ได้เท่เลยอ่ะผมไม่เห็นมีความเท่ตรงไหนเลยกระปุกลอยผมก็เลยเฉยๆกับมันมากเลยนะเดี๋ยวเอาลงหน่อยก็น่าจะสวยกว่านี้หน่อยนะเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะดัดแปลงอะไรยังไงได้นะแต่ล่าสัตว์ล่าสุดเนี้ยล่าสุดเนี้ยที่ผมได้ทำการสั่งซื้อผมสั่งซื้อตัวฝารุ่นนี้ใหม่นะครับไอ้ทั้งกระปุกเลยสิผมเปลี่ยนเป็นกระปุกสีชาดำนะครับแล้วก็ฝาเบมโบ้นะครับแบบเป็นพลาสติกอ่ะผมอยากทำเดิมๆไงผมไม่เอาอะไรหวือหวาเงี้ยทำคีนๆเดี๋ยวขอครับคีนๆเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแมสชิบหายแล้วลืมเอาแมสมาอีกไหมเนี่ยฮะโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้แหละถึงที่ทำงานแล้วยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็คุดเรื่อยๆเปื่อยนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้ติดตามกันต่อไปว่า Forza ผมจะอัปเดตอะไรนี่ทำพังครับอันนี้โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้ว